ฮัลโหลสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามและยังไม่ติดตามวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เดี๋ยวกำลังจะไปฟิลทริปกับทางมหาลัยซึ่งจะไปเกาะอาคาทัสเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดนะหนาเขาเรียกว่าอะไรนะระบบความรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอเมริกาแต่ก่อนนะก็เดี๋ยวจะพาดูเพราะว่าตั้งแต่อยู่มา5ปีเนี่ยยังไม่เคยไปเกาะอาคาทัสเลยสักครั้งหนึ่งวันนี้ที่ไปเพราะฟรีแล้วก็จะได้ไปทำคอนเทนต์กับเพื่อนๆดูด้วยเดี๋ยวตามไปกันได้เพราะว่านัดกับทางมหาลัยที่เพียร์ทูทูตอนนี้ก็ถึงเพียร์33เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆสายคนสุดท้ายเพราะว่าน้องคนไทยคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็คือโทรมาบอกว่าพี่โอ๊ตหรือพี่โอ๊ตก็เดียวยังไม่มาเขากำลังเช็คชื่อแล้วก็แจกของกันอยู่เดี๋ยวกำลังเร่งไปขอวิ่งก่อนนะครับเข้ากลุ่มนั่งไหนข้างบนเลยเหรอเดี๋ยวข้างล่างหลังก็ได้เดี๋ยวพอมันออกไปไปขึ้นไปมันได้โอเคตอนนี้ก็อยู่บนบนเรือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังรอเรือออกอันนี้น้องคนไทยเสียงไม่อาจจะไม่ได้ชัดไม่ได้ยินนะ ไม่ได้ใส่ AirPods yeah. ให้ดูบรรยากาศในที่สุดก็เจอหวานใจแล้วเห็นไหมที่กำลังซูมอยู่ไม่เบลอเด้อที่เป็นฮูดดี้สีน้ำตาลนางน่ารักอ้าวนางน่ารักมากอุ้ยดังกันมาเลยตอนนี้ก็อยู่ที่อาคาทัสไอแลนด์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปในตัวของคุกที่นั่นหนาที่สุดในอเมริกาก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เขากำลังรวบรวมกันถ่ายรูปเห็นด้านหลังปะอันนี้คือกลุ่มของนักเรียนที่ลินคอล์นทั้งหมดก็เดี๋ยวจะเดินทางไปพร้อมๆกันนี่คือทางเข้าเริ่มต้นI'm going to go to my right.
to try it out? We can try it out on you. ห้องนี้ก็จะเป็นสำหรับคนสำหรับคนตายดูนะนี่คือหัวเพื่อนๆที่โรงเรียนทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะมาดูเป็นข้างในเป็นยังไงElectricity say. Which kind of machine we're gonna electricity say? Electricity. That's cute. Cute. Maybe you can see something inside. Why are you cute? See? That's not learning. It's creepy. Something moved. Did you see it? Yeah, see it. चलो भाई और चढ़ाई चलो. तो height नहीं है. वैष्णो देवी की अभी चढ़ाई बाकी है. चलो. जोर से बोलो. This is the first boss. ตรงนี้ก็เดินมาทางเข้าโอเคจอดอยู่ที่นั่นเลย There is a ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปที่เมนของคุกทางเข้าคุกอันดังแรกเลยนะครับWhat flight is it? Yeah, it's my student flight. Sorry. What flight is it? 13. Yeah, it's good. It's really good. ก็ตอนนี้ก็เข้ามาด่านแรกแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปด่านต่อไป Enjoy your tour. Don't look at the app. Stay upstairs. Thank you. Thank you. Right, all the way around the shop. Where can we get the audio? Please go around.นี่ก็จะเป็นทางเข้านะทางเข้าแรกจุดแรกก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดรับเปลี่ยนเสื้อผ้าจุดอับนะไม่อยากก็จุดนี้พวกมอนี่คือจะเป็นจุดอับน้ำทั้งหมดสำหรับนักโทษก็จะเป็นแบบว่าเป็นโอเพ่นแอร์ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาดีโอแต่คิดว่าคงไม่ได้เอาดีโอเพราะว่ามันก็จะใส่สมอลใส่แอร์พอร์ตเพื่อฟังอะไรไม่ได้เป็นโอเพนแอร์อันนี้ก็จะเป็นเซลล์แรกสำหรับนักโทษก็จะเป็นประมาณทุกห้องก็จะมีที่อึที่ฉี่ที่ล้างหน้าพื้นที่ขนาดน่าจะไม่เกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นออฟฟิเซอร์ที่ดูแลสถานที่ตรงเซลล์นี้จะมีทั้งหมด3ชั้นอันนี้ทำไมฝั่งนี้ไม่มีห้องน้ำน่าจะมีเหมือนกันแหละแต่คือแบบว่าเอาออกหมดแล้วนี่จะเป็นโฉมหน้าของนักโทษที่อยู่เซลล์ตรงนี้ทั้งหมดเราเป็นช่วงคัตออฟพื้นที่เซลล์ก็ถือว่าอยู่ไม่ได้นะครับว่ามันเล็กและแคบมากนี่คือชั้นบนมีหมด3ชั้นเหมือนในหนังทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเตียงที่สำหรับนอนน่าจะหนาวระดับหนึ่งไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าไม่ถูกกูเวียนหัวมึนๆบอกไม่ถูก
เหมือนมีอะไรปรากฏทางเข้าของห้องกินข้าวเดี๋ยวจะพาไปดูที่กินข้าวไม่มีอะไรมากก็เป็นที่โล่งๆแต่ก่อนก็น่าจะมีเป็นโต๊ะแบบนี้สำหรับกินข้าวกูวิ่งเรามาเดือนนี้พอดีเลยก็จะมีตารางอาหารดูMars 21อาหารวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือข้างในตรงนี้น่าจะเป็นที่สำหรับอันนี้คือห้องครัวสำหรับปรุงอาหารนี่ก็เป็นดีบล็อกน่าจะเป็นส่วนของทำไมคนมุงกันเยอะจังก็เป็นเซลล์เหมือนกันsorry แต่อันนี้ทำไมรู้สึกว่าที่นอนมันกว้างกว่าปกติเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนที่นอนอยู่ที่เซลล์ใหญ่อันนี้น่าจะเป็นห้องสำหรับเป็นเขาเรียกว่าห้องมืดซึ่งเขาจะมีประตูปิดชั้นหนึ่งสำหรับนักโทษที่ทำตัวอะไรแปลกๆ some reason เขาก็จะเขียนไว้แล้วก็จะเป็นห้องหนังสือและนี้ก็จะมีกลายเป็นห้องหนังสือสำหรับนักโทษซึ่งก็จะมีอ่างล้างมือให้หนังสือน่าจะไม่มีมากเท่าไหร่ห้องก็ถือว่าสูงเท่าไหร่วะกี่กี่ฟีตไม่รู้เหมือนกันนี่ก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งห้องขังตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับผู้จุดที่เยี่ยมผู้ต้องหาก็จะมีคุยกันได้ปกติแต่ไม่แน่ใจว่าเออสมัยก่อนคุณยังไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ข้างในยังข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูทีมนี่ก็คือเป็นจุดที่เป็นวิสิสเตอร์ก็คือคนสำหรับไปเยี่ยมก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นส่วนของนักโทษประมาณนี้ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของห้องควบคุมต่างๆเป็นห้องคอนโทรลรูมวิวเมืองสวยมากห้องมิสเตชั่น
อันนี้ก็จะเป็นแบบยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่นี่คือผู้ต้องหาที่เอสเคปจากที่โรงแรมจอห์นวันรูในการหนี escape ออกจากตัวคุกตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นลานประสงค์ที่นักโทษเขาก็จะมาเล่นกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะนี้จะเป็นแอเรียที่เนทีฟของนกที่นี่สเปซี่ที่นี่มาวางไข่ให้ดูว่าเห็นแต่ละตัวป่ะแต่ละตัวเนี่ยจะนั่งมีขุดหลุมเพื่อที่จะฟักไข่ของตัวเองแล้วก็จะมีบรรดาพวกนกนี่น่าจะเป็นนกที่พยายามจะน่าจะกินไข่ของนกที่ตัวสีดำนี้ด้วยเขาเรียกว่านกห่าอะไรก็ไม่รู้คลิปปี้มากเลยนะกลัวมากเลยอ่ะเห็นไหมยาวมากเลยอันนั้นก็น่าจะเป็นเซาซานิโตนี่ก็คือจะเป็นสะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ฮัลโหลก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับทริปของทัวร์อาคาทัสไอแลนด์ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียก็เดี๋ยวกำลังทริปนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้จริงๆเพราะเหนื่อยมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอ๊ตเรียล Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบายไปกับเพียงเท่านี้นะครับ